สวัสดีครับผมสรศักดิ์หลากนอกนะครับเทรนเนอร์โค้ชจากหมู่เรียนที่โรงเรียน Star Fit Country Home ครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของเรากันนะครับเครื่องมือที่จะมาแนะนำวันนี้นะครับมีชื่อว่าแพดเล็ตนะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะครับบางท่านอาจจะมีการเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูนะครับว่าแพดเล็ตนะครับคืออะไรนะครับแพดเล็ตก็คือกระดานหรือว่าบอร์ดที่ใช้ในการระดมความคิดเห็นและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งข้อมูลในบอร์ดที่เราทำนะครับก็จะมีการโชว์ข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับแล้วเรายังสามารถที่จะนำความสามารถที่หลากหลายของแพดเล็ตนะครับมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของเราได้มากมายนะครับเช่นการให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็นนะครับหรือว่าเป็นกระดานถามตอบนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมอบหมายงานแล้วก็มีการส่งงานนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักหน้าตาของแพดเล็ตแล้วก็วิธีการใช้งานแพดเล็ตไปพร้อมๆกันเลยนะครับแพดเล็ตนะครับจะสามารถใช้งานได้อยู่บนอุปกรณ์นะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนก็จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Padlet นะครับส่วนการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะใช้งานอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยเข้าไปที่ www.padlet.com นะครับเราก็จะเจอหน้าต่างนะครับหรือว่าเจอเจ้าตัวเพจของ Padlet นะครับดังที่เห็นในภาพนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับว่า Padlet สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราอย่าลืมสมัครสมาชิกกับเขานะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาเจอหน้าตา Padlet ของเรานะครับในที่นี้นะครับผมได้มีการเข้ามาสร้างกระดาน Padlet ไว้แล้วนะครับผม2หัวข้อด้วยกันนะครับมีวิทยาการคำนวณแล้วก็เครื่องมือสำหรับการประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเราอยากที่จะเพิ่มกระดานแพดเล็ตของเรานะครับเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่เมนูนี้ครับ Make a Padlet นะครับและเขาจะให้เราเลือกรูปแบบนะครับของแพดเล็ตของเรานะครับว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับก็จะมีรูปแบบให้เลือกอยู่หลากหลายนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลนะครับที่เราจะนำลงมาในแพดเล็ตนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นแบบแรกนะครับก็คือเป็นแบบวอลนะครับโดยที่กดที่เมนู Select นะครับหลังจาก Select เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว Padlet เขาก็จะมีการ Random นะครับเป็นชื่อขึ้นมาให้เรานะครับชื่อ Padlet ของเราหรือว่าแม้กระทั่งรูปภาพพื้นหลังนะครับเป็นภาพ Background นะครับในส่วนของตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยที่ตรงในช่องของ Title นะครับก็คือชื่อ Padlet ของเรานะครับตรงในส่วนนี้เราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้นะครับสมมุติว่าผมต้องการให้โชว์แค่คำว่า Padlet นะครับผมก็แก้ไขในส่วนของ Description นะครับก็คือคำอธิบาย Padlet ของเราอย่างสั้นๆนะครับในส่วนของไอคอนเราสามารถที่จะเลือกใส่ก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับแล้วก็ wallpaper เราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับเปลี่ยน background ได้นะครับแล้วก็ยังมีเครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยผมจะขออนุญาตแนะนำเป็นบางเครื่องมือที่เราอาจจะจำเป็นต้องใช้หรือว่าจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับในส่วนแรกเลยครับในส่วนของ attribution นะครับก็คือถ้าเรามีการเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับก็เขา Padlet เขาจะโชว์นะครับว่ามีใครนะครับที่เข้ามาใช้งานใน Padlet ของเรามาเพิ่มข้อมูลมาแสดงความคิดเห็นนะครับเขาก็จะโชว์ข้อมูลตรงนี้ซึ่งตรงนี้อาจจะเหมาะสำหรับวิธีการที่คุณครูจะให้เด็กมีการ submit งานหรือว่าส่งงานเข้ามานะครับเขาก็จะโชว์ชื่อเด็กคนนั้นนะครับว่าเด็กชายก็เด็กชายขอมีการส่งงานเข้ามาแล้วนะครับถัดมาครับในส่วนของฟังก์ชันคอมเมนต์นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดได้คุณครูอาจจะมีการตั้งประเด็นคำถามนะครับให้ผู้เรียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเราก็เปิดฟังก์ชันคอมเมนต์นะครับโดยที่เด็กนักเรียนของเราก็จะสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามของเราได้นะครับถัดมาครับในส่วนของคอนเทนต์ฟิลเตอร์ลิงนะครับจะมีอยู่2เครื่องมือด้วยกันนะครับก็คือ Request Approve นะครับซึ่งตรงนี้
ตัวแผ่นเหล็กเขาก็จะมีการแจ้งเตือนมาทางเรานะครับทางที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของแพลเลตนะครับว่ามีข้อมูลเพิ่มเข้ามาเราต้องการที่จะ approve หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เวลาใครที่จะเข้ามาเพิ่มข้อมูลในแพลเลตของเรานะครับจะต้องมีการ approve หรือว่ามีการอนุมัติก่อนทุกครั้งนะครับถัดมาครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงนะครับที่มีประโยชน์มากนะครับก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการคัดกรองนะครับตรวจกรองคำที่ไม่สุภาพคำที่ไม่เหมาะสมนะครับแพลเลตเขาก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ไว้ให้เราใช้งานได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่ม Next ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ Start Porting ได้เลยนะครับตรงในส่วนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเราจะเพิ่มข้อมูลแบบไหนได้บ้างนะครับแบบแรกครับเรากดไปที่รูปเครื่องหมายบวกนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อนะครับตรงแพลเลตนะครับตรงคำว่า title นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์หัวข้อได้นะครับแล้วก็ตรงไว้ something นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์อธิบคำอธิบายสั้นๆได้นะครับผมทีนี้เรามาดูครับว่าในตัวแพลเลตตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโดยที่กดไปที่เมนู more ครับในส่วนของเมนู more ครับเราจะเจอเมนู upload นะครับในส่วนของอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์เอกสารนะครับไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงในคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปในแพลเลตได้นะครับถัดมาครับลิงก์เราสามารถที่จะนำลิงก์ข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆมาแปะไว้ในกระดานแพลเลตของเราได้ครับ Google เราก็จะเป็นการเสิร์ชข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสิร์ชรูปภาพเสิร์ชสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับเข้ามาในแพลเลตของเรานะครับ Snap เรามีการที่จะถ่ายรูปนะครับเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับถัดมาฟิล์มก็คือเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะครับโดยใช้กล้องเว็บแคมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าอยู่บนสมาร์ทโฟนของเรานะครับแนบลงไปในแพลเลตของเราได้เช่นเดียวกัน Voice ครับอันนี้เราจะมีการบันทึกเสียงนะครับเข้าไปสกรีนเราสามารถที่จะบันทึกหน้าจอสกรีนของเรานะครับในรูปแบบของวิดีโอแล้วนำมาแทรกลงไปในแพลเลตของเรานะครับหรือว่าเราสามารถที่จะวาดเขียนนะครับข้อมูลต่างๆนะครับเป็นเหมือนกระดานไว้บอร์ดนะครับโดยใช้ที่เมนู draw นะครับผมถัดมาครับเราสามารถที่จะแนบโลเคชันต่างๆนะครับลงไปในแพลเลตได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราสามารถที่จะนำบอร์ดแพลเลตของคนอื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งบอร์ดแพลเลตของเราเองที่เราเคยสร้างสำเร็จไปแล้วนะครับมาใส่ในเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับในส่วนของแพลเลตที่สามารถทำได้นะครับหากเราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วเราบอกว่าเราไม่พอใจกับแพลเลตนี้เราก็สามารถลบได้เช่นเดียวกันนะครับโดยลบที่รูปถังขยะนะครับผมทีนี้ครับมาดูว่าแพลเลตที่ผมสร้างไว้นะครับมีหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะครับทีนี้ผมขอเลือกเมนูนี้นะครับแพลเลตที่ชื่อว่าเครื่องมือสำหรับการประชุมทางไกลนะครับเราก็จะเจอข้อมูลที่มีการสร้างไว้แล้วนะครับผมก็จะมีการแนบทั้งคู่มือที่เป็นเอกสารเป็นวิดีโอหรือว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเราสามารถที่จะแชร์แพลเลตที่เราสร้างสำเร็จแล้วกับบุคคลอื่นหรือว่ากับนักเรียนของเราได้ยังไงนะครับโดยที่เราไปเลือกที่เมนูแชร์ครับเราสามารถที่จะแอดเมมเบอร์นะครับก็คือแอดผู้ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแพลเลตของเรานะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเราสามารถที่จะแชร์แบบไหนนะครับโดยก่อนอื่นครับเรามาดูตรงนี้ก่อนครับว่าเช็งโพลิซีนะครับให้เราเลือกนะครับว่าบอร์ดของเราจะโชว์แบบไหนนะครับเป็นแบบส่วนตัวไหมเป็นแบบมีพาสเวิร์ดโพสต์เทคหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบเฉพาะคนที่ได้รับเชิญคนที่มีลิงก์มี QR code หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเปิดเป็นแบบสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเปิดเป็นแบบมีพาสเวิร์ดโพสต์เทคนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับอันนี้เรากำหนดพาสเวิร์ดเองได้นะครับสมมติผมเลือกเป็นง่ายๆครับ1234ครับแล้วเลือกเป็น Can White นะครับก็คือสามารถที่จะเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลในแพลเลตได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นในแพลเลตนะครับเสร็จแล้วเรากดที่เมนู Save ครับกดที่เมนู Back ครับนี้เรามาดูครับว่าเราสามารถแชร์แบบไหนได้บ้างแรกครับเราสามารถแชร์เป็นแบบลิงก์นะครับหรือว่าgenerate เป็น QR code ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่งผ่านอีเมลหรือว่าแม้กระทั่งการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter หรือว่าแชร์ไปใน Google Classroom ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ Padlet ยังมีฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันครับก็คือการ export ข้อมูลใน Padlet นะครับออกเป็นไฟล์ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับไฟล์ PDF ไฟล์ Excel หรือแม้กระทั่งว่าเราสามารถที่จะปริ้นเป็นเอกสารเก็บไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี้ก็จะเป็นความสามารถของ Padlet นะครับเป็นไงบ้างครับมาถึงตรงจุดนี้เราพอที่จะมีไอเดียหรือยังครับว่าเราสามารถที่จะนำเครื่องมือที่ชื่อว่า Padlet ตัวนี้ไปใช้บูรณาการในชั้นเรียนของเรายังไงได้บ้างนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำในส่วนของ Padlet นะครับคุณครูหรือว่าหลายๆท่านอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับห้องเรียนนะครับหรือว่าประยุกต์ใช้กับการประชุมสัมมนาต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าเรามาดูกันว่าเราจะมีเครื่องมือดีๆอะไรนะครับที่จะเข้ามาจัดการในชั้นเรียนในยุค 4.0 ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ